สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวงเฮงเฮงต้องอย่างนี้เฮงเฮงต้องอย่างนี้นะมาแรงตลอดนะจ๊ะแน่นอนนะครับวันนี้ข้อสำคัญคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกข่าวดีคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะครับผมไปเอามาแล้วเอาอะไรคะอาจารย์นะฮะเลขหลวงพ่อปากแดงว้าวว้าวเดี๋ยวเราจะเอามาบอกกันนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะยังทันอยู่นะฮะยังน่าจะทันนะฮะยังน่าจะทันเพราะว่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงใช่ไหมฮะท้ายรายการปั๊บเดี๋ยวจะบอกปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็รีบจดพอรีบจดเรียบร้อยแล้วรีบไปจัดการซะใช่แล้วแต่ว่าเราจะบอกกันหลังรายการแล้วกันนะอาจารย์เพื่อดึงเชงให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยู่กับเราเป็นเวลาหนึ่งหลังหลังอะไรประมาณนี้หลังหลังฉะนั้นอดใจรอไว้ก่อนนะคะสำหรับไม่ได้บอกเขาสิไม่ได้บอกเขาสิว่าเราจะดึงเชงไงอย่าไปบอกเขาสิใช่ไหมนะรู้สึกว่าวันนี้อาจารย์จะสีชมพูหล่อไม่ใช่นะอาจารย์ลูกแน่นอนเพราะวันนี้วันอังคารคุณผู้ชมครับนะฮะวันอังคารต้องสีชมพูเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมวันนี้สำหรับคนที่จะส่งข้อความหาทำไมรุ่งรัชกรนะคะง่ายๆเลยพิมพ์ทีซีเว้นวรรคตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณเรื่องที่คุณอยากจะถามคุณอยากจะถามเรื่องอะไรธุรกิจการงานความรงความรักสุขภาพก็สามารถถามอาจารย์รุ่งกันได้นะคะได้ทุกเรื่องครับคุณผู้ชมครับนะฮะที่4649000นะคะฟังกัน3 บาทเท่านั้นไม่เคยขึ้นราคาเลยนะอาจารย์ไม่เคยแล้วข้อสำคัญคือนะทุกเรื่องนะฮะยกเว้นอย่างนึงก็คืออาจารย์โทรเข้ามาอาจารย์ผมมีสิ่งดีๆจะมาบอกอาจารย์จากนั้นเนี่ยก็ชวนเราไปอะไรประมาณนี้คำนี้มันคุ้นๆเหมือนของเป็นดาราท่านหนึ่งเลยนะอาจารย์นะมีสิ่งดีๆจะมาบอกกันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะโทรเข้ามาหาอาจารย์รุ่งนะคะแล้วก็อยากจะบอกสิ่งดีๆให้อาจารย์รุ่งนี่ก็สามารถโทรมาได้026893673ค่ะครับผมใครประกันจะโทรหาอาจารย์รุ่งได้นะคะโอ้ยใจเย็นนะฮะคือตอนนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่วงทานเจนะน้องเอ็มทานเจไหมทานเจค่ะทานเจได้แต่ไม่เอาทานเจมนะฮะทานเจไม่เอาฮะเพราะทานเจมแล้วเดี๋ยวจะเจอสิ่งดีๆฮะอันนี้เป็นคงเป็นครับก็หนีกันใหญ่เลยนะคะกลัวกลัวเจอสิ่งดีๆฮะมาช่วงแรกของรายการนะคะนำเสนออะไรดีอาจารย์คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับเราจะตอนนี้มันมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับข่าวที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นข่าวที่เรียกว่าหลายคนก็ช็อกเหมือนกันนะฮะช็อกนี่นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของพระเอกดังอ่ะพระเอกดังโอ้ยเหนื่อยเลยพระเอกดังพระเอกดังชื่ออ๋อไม่ใช่ฮะอูคุณดังแกเป็นคงไม่มีคืองี้เขาบอกว่าลือหึงนะฮะนี่หัวข้อข่าวบอกลือหึงพระเอกดังอนะชื่ออไม่รู้ใครกันไม่รู้อน้ำยาแรงทำแฟนสาวท้องนะฮะอาจารย์อนี่บ้านเราก็เยอะแยะมากมายเลยนะเช่นออ้ําอธิชาติอะไรประมาณนี้ออ้ําพัชราภาอย่างงี้ผู้หญิงจะทำท้องไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ผู้หญิงด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันคุณอ้วนรังสิตนะฮะแล้วมีใครอีกอาจารย์ออยคุณอูพานพานุอูพานุอะไรประมาณนี้นะฮะอู้เยอะแยะไปหมดเลยอ๋ออ่างว่าเราเยอะแต่ว่าเขาบอกว่านี่นะหัวข่าวบอกว่าช็อกทั้งวงการหลังจากมีกระแสข่าวลือว่าพระเอกอดีตนักร้องดังอักษรย่ออนะครับนะฮะอาจจะเป็นอุ้งรัชกรก็ได้นะฮะรุ่งค่ะรุ่งเอาเลยค่ะทำแฟนสาวซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสป่องเป็นแอร์โฮสเตสด้วยฮะเราก็ไม่รู้ใครไม่รู้นะใช่ออ่างเคยเป็นนักร้องนักร้องดังทำแฟนสาวแอร์โฮสเตสป่องโดยแหล่งข่าวรายงานว่าพระเอกหนุ่มที่ได้ฉายาว่าพระเอกเทพนะฮะก็คือพระเอกเทวดานั่นเองนะครับเอาเราก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะจริงเหรออาจารย์ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ถึงกับหน้าถอดสีเมื่อทราบผลแน่ชัดว่าแฟนสาวนอกวงการท้องอ่อนๆแล้วหลังจากพาฝ่ายหญิงไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลชื่อดังย่านวิภาวดีรังสิตนะฮะก็ไปหาดูกันแล้วกันนะฮะโรงพยาบาลไหนเอางี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้หรือว่ารู้จริงหรือรู้ไม่จริงเนี่ยให้คุณผู้ชมทางบ้านส่ง SMS มาบอกกันดีกว่าว่าใครคือใครอะไรยังไงแล้วจริงไม่จริงอะไรประมาณไหนยังไงนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามีดวงเขาเราจะบอกเขาได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่มีดวงนะยังไม่มีดวงนะไม่เห็นดวงเพราะเขาคงไม่เอาดวงมาบอกนะครับเราก็คงจะไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะก็ผลปรากฏว่าเป็น Talk of the Town อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่สุดท้ายก็มีการคาดเดาว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นอะไรนะ
คุณโอ๊กก็ได้นะฮะคุณโอ๊กพันทองแท้เดี๋ยวเขาเป็นนักร้องเหรอคะอาจารย์ไม่รู้เขาอาจจะร้องกับครอบครัวเขาก็ได้เราก็ไม่รู้นะฮะตัดไปแล้วตัดไปนะอะไรกับประมาณนี้นะฮะอภิชาติก็ตัดไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้แล้วกันเอาเป็นว่าเราไม่รู้กันแล้วกันนะฮะก็ไปหาดูว่าเป็นใครแล้วเชื่อว่าตอนนี้ก็คงกำลังเมามอยกันอยู่แหละเมากันอยู่ว่าจริงไม่จริงเลยเนี่ยแหละคนนี้เลยฉายาเนี่ยคนเดียวเออไม่รู้ใครก็ไม่รู้ล่ะแล้วถ้านักข่าวไปสัมภาษณ์เขาก็จะหายตัวไปเอ๊ะแต่แฟนคุณอ้ําคุณอ้ําพัชราภาก็ชื่อแอมเหมือนกันนะคุณอ้ําจะท้องหรือเปล่าอะไรประมาณอุ๊ยเราก็ว่าไปเรื่อยนะฮะแต่อ้ําเขาไม่ใช่นักร้องเออๆจริงนะแฟนก็ไม่นักร้องโอ๊ยมันมีอะไรให้ถกเถียงกันมันมีอะไรเยอะแยะเลยนะเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะหรือว่าอ้ําอธิชาติแฟนเขาเป็นนักร้องดังเออจริงอ้ําอธิชาติเป็นเคยเป็นแอร์เปล่าอะไรนะไม่รู้เคยเป็นแอร์เปล่าแต่ว่าเป็นพระเอกเทวดามั้ยเออเคยเป็นเทวดามาก่อนเหมือนกันนะใช่สิอาจจะเป็นเทวดามาก่อนก็ได้นะฮะเราก็ไม่รู้พระเอกเทวดานางเอกนางฟ้าอะไรนี่ก็คือมีเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะนั้นก็ไปคาดเดาเองกันแล้วกันนะฮะว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าทางเราเองก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอันนี้ไหมเป็นนอกวงการบันเทิงบ้างนอกวงการบันเทิงเขาบอกว่าหมอดู ET ทํานายไทยเจอแผ่นดินไหวรู้จักฮะหมอดู ET ฮะรู้จักค่ะอาจารย์โด่งดังมากเลยหมอดู ET ฮะซึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักนะฮะก็จะให้ดูฮะเพราะว่าหน้าตาแกเธอเป็นอย่างนี้แหละฮะเขาบอกว่าเป็นฝันใจของนักการเมืองแล้วก็ดาราก็ไม่เชิงขวัญใจละฮะเพราะว่าเธอเรียกว่าถ่ายแม่นนะฮะถ่ายแม่นซึ่งถามว่าอ่ะเราก็มีรูปให้ดูกันแล้วกันนี่คุณน้อง ET เมื่อกี้ไม่มีรูปเพราะว่าเป็นเราไม่รู้ไปใครนะฮะอันนี้มาดู ET เนี่ยน่ารักเดี๋ยวน่ารักเชียวนะฮะมาสีน้ำเงินเชียวนะฮะโอ้โหนะฮะมาดู ET บอกว่าไงฮะมาดู ET บอกว่าปีหน้าไทยจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับนะฮะเพราะว่ามาดู ET เนี่ยเขามาทำนายได้ยังไงเพราะว่าเขามาละครมาบวงสรวงละครเรื่องคนเหนือมนุษย์นะฮะคืออย่างนี้มีการเรียกว่ามีการถ่ายทอดชีวิตนะฮะของคุณหมอดูอีทีนี่แหละเป็นละครนะฮะ นะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในเมืองไทยคือก็บอกว่าถ่ายก็ไปบวงสรวงที่กรุงย่างกุ้งแต่ว่าทีมงานจตนาก็ไปถ่ายก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหมอดูท่านเนี้ยเคยมาออกรายการเรื่องจริงผ่านจอและค่อนข้างจะคุ้นเคยกับทีมงานที่นี่เป็นอย่างดีใช่นะคะก็เลยมีการติดต่อกันในทำในเรื่องของชีวประวัติของท่านอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมาทำเป็นละครผลปรากฏว่าหมอดูอีทีก็บอกว่าเขาบอกว่ามีการทำนายในเรื่องของการแผ่นดินไหวกันด้วยมีทำนายก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทยครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะถามว่าหมอดูอีทีพูดจริงไม่จริงประการใดอย่างไรเราไม่พูดดีกว่านะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ในทางหลักโหราศาสตร์ในแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะใช้ดาวพฤหัสนะครับกับดาวเสาเนี่ยนะครับเป็นดาวคู่ที่จะบอกว่าแผ่นดินไหวหรือไม่แผ่นดินไหวนะถ้าทำมุมตั้งฉากนั้นเมื่อไหร่นี่น่าจะมีปัญหาแต่ประเด็นก็คือว่าปีหน้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิปีหน้ามันจะเป็นยังไงลักษณะของดาวเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงรูปดาวที่จะต้องแผ่นดินไหวนะเพราะฉะนั้นหลักวิชาการโหราศาสตร์ก็บอกว่ายังไม่ถึงนะแต่ถ้าสมมติอีกสักประมาณ2ปีเนี่ยไม่แน่นะฮะยังไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่จริงนะคือไม่แน่เท่านั้นเองฮะอาจจะเป็นผลกระทบมาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยทาง หมอดูอีทีเขาบอกอย่างนี้ปั๊บนี่นะครับผลปรากฏว่ามาคุยกันในนักวิชาการของไทยบ้างคือคุณเลิศศิลป์รักษาสกุลวงศ์ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยานะครับก็บอกว่าควรไต่ตองให้ดีนะเพราะว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะจะซวยสุดคือพม่านี่แหละไม่ได้เล้าหรอกอ๋อคือให้ดูที่พม่าก่อนพม่าจะโดนกว่าจะโดนมากกว่านี่แหละครับเขาบอกว่าประเทศไทยที่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั้นถ้ามันจะไหวจริงจุดศูนย์กลางคงจะอยู่ที่พม่านะเพราะฉะนั้นพม่าจะต้องเจอก่อนนะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเราก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าในรูปของดวงโหราศาสตร์แล้วไม่ใช่ปีหน้าปีหน้ายังไม่ถึงแต่ถ้าเป็นปีนู้นน่ะไม่แน่ปีนึงอะฮะปีอะไรอะปีหน้าคือเราเรียกเป็นปีแบบปีนักษัตริย์กันแล้วกันปีหน้าเป็นปีประเสง
นะยังอาจจะยังไม่ใช่แต่มีมาเมียไม่แน่ไม่ใช่มาเมียอาจจะไม่มีมาเมียนะไม่แน่ถ้ารูปดาวโหราศาสตร์เขาจะบอกอย่างนั้นนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะอย่าพึ่งไปตื่นตระหนกนะคะใช่นะฮะคุณผู้ชมก็ลอง SMS มาก็ได้ครับว่าคุณผู้ชมอยากให้ประเทศไทยเรามีแผ่นดินไหวเล่นๆแบบชาวบ้านเขาไหมเพราะว่าเห็นชาวบ้านเขาแผ่นดินไหวแล้วมันสนุกดีอะไรประมาณนี้เอาเป็นหิมะได้ไหมเออหิมะตื่นเต้นกว่าแผ่นดินไหวใครเขาอยากจะมีหลายจานเออใช่แต่เพราะแผ่นดินไหวมันยากนะมันยากมากเออมันใช่ไหมคือมันหลบลำบากกันลำบากแต่ถ้ามีหิมะเออน่าสนใจหิมะดีกว่าบ้านเราอาจจะมีการเตรียมตรงเตรียมตัวใส่เสื้อผงเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นแฟชั่นก็ว่ากันไปเออแล้วก็ข้อสำคัญคือแบบว่ารองเท้าบูทลุยหิมะมันสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็กรอบตุ๊กตาหิมะด้วยเออสมัยก่อนเขาจะมีการกรอบพระเจดีย์ทรายขนทรายเข้าวัดนี่กรอบเจดีย์หิมะขนหิมะเข้าวัดโอ้โหเอาไปทำไมนะเนี่ยอาจารย์จะเสียงดังมากหนูตกใจไม่ใช่เอาทรายเข้าวัดยังพอจะก่อสร้างได้หิมะเข้าวัดเนี่ยเอาไปทำไมเนี่ยเอาไปทำน้ำแข็งใสขายเลยจริงๆนะเอ็มเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะแบบว่าสนุกสนานลั่นลากันไปแต่ว่าทางด้านของนักวิชาการที่เขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศเนี่ยคือมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไงเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาไม่อยู่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันอย่าไปเชื่อ 100% เพราะหมอดูอีทีเนี่ยบอกกันตามตรงเลยนะถ้าไปเจอผมรับรองดูผมไม่ถูกแน่ทำไมคะอาจารย์ผมมีวิธีอ๋อมีวิธีวิธีทำให้ดูไม่ถูกยังไงคะอาจารย์เรามีวิธีเขาเรียกว่าวิธีการปิดนะฮะปิดให้จิตอีกฝ่ายนึงเขาไม่สามารถจะเห็นเราได้ค่ะอาจารย์จริงหรือเปล่าคะนี้หนูเคยได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่าการที่เราอยากจะ รู้ว่าหมอดูท่านไหนแม่นไม่แม่นเนี่ยมันจะมีวิธีการคือแบบว่ากดเกงปลายเท้าไว้อันนั้นคือต้องใช้กับคนที่เป็นหมอดูที่ใช้พลังจิตฮะจะเหมาะไม่คือใช้วิธีนี้ใช้แม่พระธรณีถ่ายพลังค่ะใช่นะครับแล้วก็จินตนาการว่าให้พลังต่างๆเนี่ยให้ลงไปที่เท้าให้หมดต้องจินตนาการด้วยนะไม่ได้กดอย่างเดียวนะฮะต้องจินตนาการด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหมอดูอย่างผมเนี่ยผมใช้โหราศาสตร์ก็ได้ผมใช้เลข7ตัวของผมก็ได้ซึ่งเป็นวิธีเป็นวิชาการคำนวณกดไปก็มีประโยชน์ฮะไม่มีประโยชน์ให้คุณกดจนเกงขนาดไหนคือก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้ใช้แบบนั้นนะฮะเราใช้แบบนี้คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับนะฮะว่าเป็นแบบไหนนะฮะก็ต้องดูด้วยไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแล้วเฮ้ยอยากไปลองดูหมออยากไปลองหมอดูเล่นๆผมปรากฏไอ้นี่ง่ายๆพรรคพวกผมนี่เจ้ากิจเนี่ยนะฮะคุณไปกดไปเท้ากดไปเถอะกดไปเลยเขาว่ากิจดูอะไรนะไม่เขาใช้ดวงยามเขาใช้ดวงเป็นสิ่งที่เราคำนวณได้นะฮะสิ่งที่เราคาดจากการคำนวณได้ยังไงก็ดูก็เรียบร้อยฮะใช่แล้วค่ะฉะนั้นอย่าไปลองของกันเลยอย่าไปลองกันเลยลองทำไมล่ะคะคุณก็เป็นคนเสียตังค์เองเพราะอย่างผมเนี่ยผมไม่คนที่แบบว่ามีหลายรูปแบบนะบางคนแบบว่าอาจารย์ดูแบบจิตได้ไหมได้จะดูให้ดูแบบไม่จิตได้ไม่ได้ดูแบบคำนวณได้ไม่ได้ได้หมดพอเราได้หมดปั๊บนี่เราก็ไม่กลัวไงคุณผู้ชมคือเป็นอะไรที่แบบว่าหลากหลายก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมนะคะเราดูได้หมดนะเพราะนั้นเราไม่กลัวเลยเขาเรียกว่าโหราวาไรตี้นะจ๊ะนะใช่ใช่หลากหลายได้หมดจริงๆนะฮะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงใช่ไหมก่อนจะพักนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนจะพักนะฮะเราจะบอกอะไรนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนจะพักนิดนึงฮะอะไรอาจารย์นิดนึงฮะนะฮะให้ดูแวบๆยังไม่ต้องซูมดูแวบรูปรถนายกฮะเพราะว่าถูกมาหลายงวดแล้วเราให้ดูแว็บดูแว็บไม่ได้มาจากไหนเนี่ยคันเนี้ยไม่รู้เราแว็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในเบรกหน้านะฮะเดี๋ยวมี2เลขแล้วอาจารย์หลวงพ่อปากแดงอันนึงแล้วใช่นายกเนี่ยหรือเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพักเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันให้แซ่บกันต่อค่ะ